ถึงคิวพรรคเพื่อไทยถูกยื่นร้องต่อกกต.เพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งยุบพรรครวมทั้งตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณอุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยค่ะโดยจากฐานความผิดนะคะที่ยอมให้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำผ่านคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีถอดถอนคุณเศรษฐามาเป็นหลักฐานค่ะคุณทักษิณให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะและก็ไม่ยอมตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะที่ว่าห่วงลูกสาวหรือไม่ค่ะขณะที่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กประณามการกระทำดังกล่าวค่ะว่าเป็นลักษณะของอีแอดทางการเมืองยืนร้องแบบไร้สาระนะคะทำตัวเป็นฝ่ายแท้เล่นไม่เลิกเพียงหวังจ้องจะล้มรัฐบาลเพื่อไทยโดยคุณพร้อมพงษ์เนี่ยเชื่อว่านะคะเป็นการกดดันพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลที่กำลังฟอร์มครม.ชุดใหม่แหมพวกลุงเนี่ยมันร้ายจริงๆนะคะก็เป็นความเห็นของคุณพร้อมพงษ์ค่ะถึงแม้ข่าวที่ปรากฏออกมานะคะจะระบุว่าเป็นบุคคลลึกลับค่ะที่ไปยื่นร้องต่อกกต.นะคะแต่ในรายงานข่าวค่ะก็ระบุไปถึงนะคะผู้ที่อาจจะเป็นผู้ยื่นร้องต่อกกต.ให้ยุบพรรคเพื่อไทยนั้นนะคะเพ่งไปที่คุณณัฐพรโตประยูรค่ะซึ่งก็มีคอนเนคชั่นอยู่กับบ้านป่ารอยต่อนั่นเองค่ะท่ามกลางสถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาทวงตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะเนื่องจากขณะนี้นะคะพลตำรวจเอกพชรวาท วงศ์สุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อนะคะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวค่ะที่พรรคพลังประชารัฐเสนอรายชื่อไปเป็นรัฐมนตรีแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบกรอกประวัติจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะยังก็ตามค่ะคาดกันว่านะคะยังมีระเบิดเวลาอีกหลายลูกที่รออยู่เบื้องหน้าค่ะสำหรับคุณทักษิณคุณแพทองธารและพรรคเพื่อไทยค่ะนั่นก็คือประเด็นที่คุณทักษิณนั้นเรียกบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปหาเรือกันที่บ้านจันสองล่าค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนค่ะออกมาให้ความเห็นนะคะว่ามีใครบางคนนะคะได้ฟังเสียงและเคยเห็นภาพผู้มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลจันทร์สองล่าค่ะทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพิ่งจะเตือนผ่านคำวินิจฉัยเรื่องคุณเศรษฐานะคะในเรื่องของการคบคนรวมทั้งมีหลักฐานภาพและเสียงชัดเจนค่ะที่คุณทักษิณเจรจากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะเพื่อจัดตั้งรัฐบาลในระหว่างหลบหนีคดีค่ะโดยคาดว่ากลไกจากนี้ไปนะคะจะจบเรื่องของคุณทักษิณภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะต้องติดตามค่ะ